วันนี้พี่ริต้านะคะจะมาหลอกใช้ความไว้ใจของน้อง FC เนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปป้นบ้าน FC นะคะน้องมันจะสร้างรถให้เราตามมาเลยค่ะโอเคเลยทุกคนดูเหมือนเหยื่อจะติดกับแล้วนะอ้าวโทมัสหลับเหรอเนี่ยอ้าวโทมัสทำไมเผลอหลับได้ล่ะลูกเอ้ยทุกคนในขณะที่โทมัสจับอ้าวจับสองหนึ่งเริ่มปู๊นี่ปกเงินออกมาปกเงินออกมาเงินออกนี่พี่ตาได้เงินแล้วค่ะทุกคนฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิต้าคิดแคทแล้ววันนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วเกมโลบอกนั่นเองแมปที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะคือแมปเดิมนะคะทุกคนที่แบบว่าแบบน้องๆเรียกร้องกันมาเยอะมากเลยนะคะก็คือแมปบรูคเฮเวนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่ลิต้าเนี่ยอยู่กับน้อง FC ทั้ง5คนนะคะก็คือน้องโทมัสนะคะน้องชานีน้องอิมอิมน้องโมแล้วก็น้องพลอยนั่นเองคือว่าตามชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้พี่ลิต้านะคะจะมาหลอกใช้ความไว้ใจของน้อง FC เนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปปล้นบ้าน FC นะคะตามที่ FC เรียกร้องมาให้พี่ลิต้าเนี่ยไปปล้นบ้าน FC อีกทีนึงนะคะโอ้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้องๆเนี่ยจะยอมปล่อยให้พี่ลิต้าเนี่ยเข้าบ้านไปปล้นบ้าน FC ของแต่ละคนได้หรือเปล่านะคะคิดลิต้าว่าก็ไม่น่ายากนะคะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเราไปเริ่มแผนการปล้นครั้งนี้กันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะพี่ลิต้านะคะจะเริ่มจากการที่พี่ลิต้าเนี่ยจะให้น้องโทมัสนะคะขับรถนะคะพาแก๊ง FC แก๊งเนี่ยแล้วก็พี่ลิต้าเนี่ยไปสร้างบ้านนะคะสร้างบ้านกันคนละหลังเลยพี่ลิต้าจะได้ปล้นแล้วก็ได้เงินเยอะๆเลยนะคะโทมัสช่วยขับรถพาพี่ลิต้ากับน้องๆ FC อ่ะไปสร้างบ้านหน่อยได้ไหมคือพี่ลิต้าขี้เกียจขับรถน่ะแบบปวดขาอะไรอย่างเงี้ยโอเคได้เลยครับเดี๋ยวผมไปขับรถให้นะครับขอช่างรถก่อนนะพี่ลิต้าตามมาเลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะตามน้องโทมัสไปนะคะโทมัสจะสร้างรถให้เราเดี๋ยวพี่ลิต้านั่งตรงไหนดีเขานั่งกันเป็นคู่อ่ะพี่ลิต้านั่งเป็นขี้ก็ได้โอเคโทมัสขับรถดีๆนะได้เลยครับผมขับรถดีอยู่แล้วผมมีใบขับขี่ด้วยน้องน้อยอายุกี่ขวบเนี่ยน้องมีใบขับขี่แล้ว อุ้ยตอนนี้ติดอะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนถึงแล้วใช่ไหมคะโทมัสอ๋อใช่ครับถึงแล้วครับโอเคนั้นพวกเราลงกันเลยค่ะไปโทมัสบอกว่ารอติดครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอติดครับท่านผู้ชมโอเคนี่ไงน้องโทมัสสร้างแล้วนี่อันนี้คือบ้านของน้องโทมัสนะคะน้องโทมัสได้สร้างแล้วนะเดี๋ยวพี่ต้าจะไปดูนี่บ้านชานี้ค่ะพี่ลิต้ามาดูบ้านของหนูด้วยหรอดีใจจังเลยไว้มาทานข้าวที่บ้านหนูด้วยนะได้เลยค่ะเดี๋ยวไว้พี่ลิต้าไปกินข้าวแล้วก็แอบไปปล้นนะ แล้วทางด้านนั้นคืออะไรไปดูซิน้องโมนะคะเดี๋ยวเรามาตีซีเป็นเพื่อนบ้านของโมนะคะอันนี้น้องพลอยนะคะไหนบ้านน้องพลอยอยู่ไหนอุ้ยทุกคนบ้านน้องพลอยสวยซะด้วยมีต้นไม้เยอะด้วยนะคะไม่รู้ว่ามีตู้เซฟไหมนะฮ่าฮ่าเดี๋ยวเราไปดูทางด้านบ้านน้องอิมๆนะคะนี่โอ้พี่ตาว่าบ้านน้องอิมๆนี่รวยไม่ใช่เล่นเลยนะพี่ตาว่ามันจะต้องมีขุมทรัพย์เยอะมากแน่ๆเลยแต่พี่ตาจะหาตู้เซฟเจอหรือเปล่าก่อนนะคะนี่นะคะโฉมหน้านะคะของบ้านหลังที่เราจะไปปล้นนะคะนี่คือบ้านของน้องพลอยฮ่าฮ่าบ้านน้องโมค่ะน้องโมอภิญญานี่บ้านหลังใหญ่ใช้เล่นเลยนะอันนี้บ้านของชานี้ค่ะทุกคนชานี้เต้นรอเลยนะคะเต้นรอต้อนรับพี่ลิต้าเลยเหรอและนี่นะคะบ้านของน้องโทมัสค่ะสุดยอดโอเคเดี๋ยวพี่ลิต้าจะคุยกับน้องโทมัสนะคะเอ๊ะน้องโทมัสคุยโทรศัพท์อยู่เหรอวันนั้นลองไม่กลัวดีกว่าทุกคนเดี๋ยวขอไปบ้านชานี้ก่อนแล้วกันน้องเห็นน้องเต้นอยู่โอ้โหเต้นอยู่นี่ก็ไม่กล้ากลัวแน่แต่ว่ากลัวสักหน่อยก็ดีสวัสดีค่ะน้องชานี้พี่ลิต้ากลับมาแล้วนะเรามากินข้าวกันไหมคะพี่ลิต้าเตรียมกับข้าวมาให้เยอะมากเลยนะเราจะกินกันแบบพุงแตกเลยนะพี่ลิต้าเลี้ยงโอเคไหมงั้นเราเข้าไปข้างในกันได้เลยไหมคะอ๋อได้เลยค่ะถ้าเป็นพี่ลิต้าเนี่ยหนูไม่กังวลอยู่แล้วเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวหนูพาเข้ามาในบ้านนะคะตามมาเลยค่ะโอเคเลยทุกคนดูเหมือน
เหมือนเหยื่อจะติดกับเราแล้วนะนี่เราได้เข้ามาในบ้านของน้องชานีแล้วนะคะทุกคนอุ้ยบ้านแบบมีอ่างมีอะไรด้วยอ่ะเรามานั่งกินข้าวกันเถอะนี่นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปขอเข้าห้องน้ำนะคะและให้น้องชานีนั่งรออยู่ตรงนี้นะโอ้ยน้องชานีคือพี่ลิต้ารู้สึกเหมือนจะปวดอื้อเลยอะค่ะพี่ลิต้าขอห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะอ๋อได้เลยค่ะห้องน้ำอยู่ทางด้านนู้นนะคะให้หนูพาไปไหมคะโอ้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ลิต้าไปเองได้ค่ะตามสบายเลยค่ะขี้ให้คล่องนะคะขอบคุณค่ะโอเคพี่ลิต้าไปก่อนนะตู้เซฟอยู่ไหนนะเหมือนชั้นล่างอาจจะไม่มีนะคะส่วนใหญ่ตู้เซฟจะอยู่ชั้นบนนั้นพี่ลิต้าไปชั้นบนกันดีกว่ามีขึ้นลิฟต์นะคะลิฟต์เปิดปุ๊บเอบ้านหลังใหญ่ก็อย่างเงี้ยค่ะทุกคนมีป่ะนี่ค่ะตู้เซฟพี่ลิต้าเจอแล้วเดี๋ยวก็รู้นะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะทำการระเบิดตู้เซฟแล้วนะเดี๋ยวเราหาระเบิดก่อนนี่ค่ะทุกคนพี่ลิต้าได้ระเบิดมาแล้วนะเราจะวางนะคะทุกคนไว้ตรงโอเคไว้ตรงนี้ปุ๊บพร้อมหรือยัง3 2 1ก็ระเบิดป๊าบนี่ตู้เซฟออกมาแล้วค่ะทุกคนสุดยอดสุดยอดสุดยอดจะเอาเงินแล้วรีบเอาเงินเร็วเงินอุ๊ยเราจะต้องเก็บเงินเดี๋ยวน้องรู้นะคะเดี๋ยวลองรู้นะเดี๋ยวเราจะรีบลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะหาเรื่องออกจากบ้านเลยนะคะทุกคนเรารีบลงไปเลยดีกว่าโอเคลงลิฟต์นะคะโอ๊ยน้องชาดีมาทำอะไรตรงนี้คะพี่ลิต้าเมื่อกี้หนูได้ยินเสียงอะไรไม่รู้อ่ะพี่ลิต้าโอเคหรือเปล่าคะเจ็บตัวตรงไหนหรือเปล่าอ่ะหนูได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรระเบิดข้างบนเลยอ่ะหนูขึ้นไปดูดีกว่าโอ้ไม่เป็นไรค่ะคือข้างบนไม่มีอะไรค่ะปกติมากเลยค่ะพี่ลิต้าแค่ขี้เสียงดังแค่นั้นเองค่ะน้องอาจจะได้ยินเสียงผิดเนาะนั้นวันนี้พี่ลิต้าขอตัวกลับก่อนนะคือคุณพ่อเรียกอะค่ะให้รีบกลับบ้านนะคะพี่ลิต้าขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่ลิต้าจะไปแล้วเหรอใช่ค่ะบ๊ายบายนะบ้านต่อไปกันเลยคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะสวัสดีโทมัสสวัสดีครับพี่ลิต้าพี่ลิต้ามาทำอะไรบ้านผมเหรออ๋อคือแบบว่าพี่ลิต้าอยากจะสร้างบ้านนะคะก็เลยอยากจะแบบหาแนวแบบอย่างเงี้ยไปสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยทำไมถึงต้องคุยโทรศัพท์พี่ตาเครื่องโทรศัพท์น้องออกเลยได้ไหมอ๋อได้เลยครับบ้านผมเนี่ยรกร้างที่สุดแล้วแต่ว่าพี่ลิต้าจะอยากดูใช่ไหมอ่ะใช่ค่ะพี่ลิต้าอยากดูพาพี่ลิต้าชมบ้านหน่อยได้ไหมคะอ๋อได้เลยครับนั้นพี่ลิต้าตามมานะตามผมมาเลยนะครับโอ้ต้องขนาดนี้เลยเหรอทูมัสอ๋อใช่ครับพอดีบ้านผมมันโมเดิร์นจัดนะครับเดินไปเลยเนี่ยเลยต้องเดินไปครับโอ้โหบ้านสวยนะเนี่ยโทมัสขอบคุณครับบ้านพ่อผมไม่ใช่บ้านผมเลยจริงๆแล้วอ่ะอ๋อเหรอคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะพี่ลิต้ากำลังเบี่ยงเบนความสนใจโทมัสนะคะให้ดูเป็นปกติที่สุดนะนี่นี่ไงน้องโทมัสเขาดูทีวีแล้วนะทุกคนอ้าวโทมัสหลับเหรอเนี่ยอ้าวโทมัสทำไมเผลอหลับได้ล่ะลูกเอ้ยอุ๊ยทุกคนในขณะที่โทมัสหลับทุกคนรู้ใช่ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นโอเคงั้นพี่ลิต้าไปหาตู้เซฟเลยดีกว่าทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะพี่ลิต้าว่าจะต้องอยู่ชั้น2ค่ะเหมือนเดิมเลยนะเอานี่ไงอยู่ข้างเตียงเลยอย่างนี้ก็เสร็จจนสิเอ้ยเดี๋ยวเรามาระเบิดกันเลยนะทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลารีบอร์ดพร้อม3 2 1เริ่มนี่เป็นเงินออกมาเงินออกมาเงินออกนี่พี่ลิต้าได้เงินแล้วค่ะทุกคนไม่รู้ว่าน้องโทมัสจะยังหลับอยู่หรือเปล่านะคะเรารีบไปกันดีกว่าค่ะทุกคนเดี๋ยวน้องโทมัสตื่นนะเอ้าเฮ้ยทุกคนน้องโทมัสหายไปแล้วอะไม่เป็นไรนะทุกคนน้องโทมัสอาจจะไปเข้าห้องน้ำก็ได้นะคะเรารีบออกจากบ้านก่อนดีกว่าค่ะเฮ้ยทุกคนน้องโทมัสมาทำอะไรตรงนี้อะอ้าวพี่ลิต้ามาทำอะไรตรงนี้เหรอฮะคือว่าพี่ลิต้าต้องรีบกลับบ้านแล้วว่าโทมัสคือแม่ใช้ให้ไปซื้อผงซักฟอกพี่ลิต้าก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนะโอเคนะบ๊ายบายนะโทมัสอ๋อก็แต่เมื่อกี้เสียงอะไรล่ะครับผมได้ยินเสียงก็เลยตื่นเลยอ่ะอ๋อ
ไม่มีอะไรหรอกโทมัสไม่มีอะไรจริงจริงจริงนะโทมัสแล้วพี่นิต้าขอตัวแล้วก็ขอหัวไปก่อนนะเคยเจอกันนะโทมัสเอ้าพี่นิต้าจะไปไหนพี่นิต้าว้ายน้องโทมัสตามมาด้วยค่ะทุกคนน้องโทมัสตามมาเราจะต้องไปไหนโอ้ยที่บ้านฉันนี่เราปล้นไปแล้วเออไม่นะรอตัวไปนะคะทุกคนคิดว่าน้องโทมัสจะรู้ซะแล้วนะแต่ว่ายังไม่รู้นะคะฮ่าฮ่าฮ่าบ้านต่อไปสวัสดีค่ะน้องพลอยวันนี้พี่นิต้าทำกับข้าวมาเพียบเลยเอาไปกินสิแต่ว่าพี่นิต้าขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะคือพอดีว่าแบบว่าบ้านพี่นิต้ามันอยู่ไกลแล้วพี่นิต้าปวดท้องพอดีเลยอ่ะขอแวะห้องน้ำหน่อยนะอ๋อได้เลยค่ะพี่นิต้าเดี๋ยวหนูพาไปห้องน้ำนะคะเอ้ยใจดีที่สุดเลยขอบคุณนะไม่เป็นไรเลยค่ะตามหนูมาได้เลยนะคะตามหนูมาค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะเดี๋ยวพี่นิต้าขอทำธุระส่วนตัวแป๊บนึงนะคะน้องพลอยออกไปรอข้างนอกก่อนนะอ๋อได้ได้เลยค่ะหนูขอล้างมือแป๊บนึงนะโอเคได้หนูไปก่อนนะคะขี้ให้เสร็จถูกไหมคะโอ้พี่นิต้าไม่ได้ขี้ค่ะพี่นิต้าแค่ฉี่เนาะโอเคเดี๋ยวเราห้องน้ำแป๊บนึงนะคะเราไปหาตู้เซฟกันเถอะโอเคบ้านหลังนี้ค่อนข้างซับซ้อนนะคะแต่พี่ต้าว่าก็น่าจะอยู่ชั้น2เหมือนเดิมไหมบ้านมีชั้น2ไหมเนี่ยมีนะคะยังไงนี่ไงตู้เซฟอ้าฮ่าไปเลยกึ๊กกึ๊กกึ๊กเอาเลยค่ะพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ระเบิดเย้ฮ่าฮ่าเอาเงินแล้วพลอยคือหายไปเลยเฮ้ยแล้วพลอยอยู่หน้าบ้านพ่อไปทำอะไรหน้าบ้านเนี่ยทุกคนแล้วเราจะออกจากที่นี่ยังไงอะเราเก็บเงินก่อนค่ะทุกคนโอเคเราต้องทำตัวให้ธรรมชาติมากที่สุดนะคะทุกคนโอเคพี่นิต้าห้องน้ำเสร็จแล้วนะคะก็ขอบคุณมากนะไว้วันหลังเจอกันนะคะเดี๋ยวพี่นิต้ามาเยี่ยมบ่อยๆนะเอาได้เลยค่ะหนูดีใจมากเลยนะคะ FC พี่นิต้ามานานแล้วค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะค่ะไว้เจอกันนะคะอู้หูเจ็ดโจรปีเอ้ยอันนั้นเสียงน้องเจ็ดโจรนะคะกลับไปน้องโมค่ะทุกคนน้องโมเฮ้ยเสียงน้องโมคะคือพี่ลิต้าค่ะได้ยินว่ามันมีซีรีส์ออกใหม่ด้วยนะเรื่องนี้สนุกมากๆเลยน้องโมอยากดูไหมคะเดี๋ยวพี่ลิต้าเข้าไปเปิดให้ดูแล้วเราดูด้วยกันไหมอุ้ยได้เลยค่ะหนูอยากดูซีรีส์กับพี่ลิต้าพี่ลิต้ารีบเข้าบ้านหนูมาเลยนะคะหูรีบเข้าบ้านหนูเลยเหรอเนี่ยเอออย่างนี้ก็เสร็จหูพี่ต้าตามมานะโอเคเลยเราจะไปดูซีรีส์กันนะคะทุกคนนี่อ่าเป็นไงน้องโมสนุกไหมพี่ต้าบอกแล้วว่าเรื่องเนี้ยสนุกนี่บุ๊คเฮเว่นทีวีนะทุกคนโอ้โหสนุกมากเลยค่ะเรื่องเนี้ยจริงๆพี่ต้าเลือกให้สนุกมากๆเลยค่ะหนูไม่เคยดูเรื่องไหนที่สนุกขนาดนี้มาก่อนเลยนะจริงๆเหรออุ๊ยพี่ต้าภาคภูมิใจมากๆเลยอ่ะเราจะเรียนแบบว่าดูไปเรื่อยๆกับน้องโมจนน้องโมหลับนะคะแล้วพอน้องโมหลับเนี่ยเราก็จะขึ้นไปปนตู้เซฟได้ค่ะเย่ดูน้องโมหลับหรือยังโอ้น้องโมหลับแล้วค่ะทุกคนโอ้ยอย่างนี้ก็เสร็จเจอแล้วนะฮ่าฮ่าน้องโมหลับสนิทเลยนะคะทุกคนหรือว่าไม่หลับก็ไม่รู้ใส่หน้ากากไว้ปิดมิดมากเลยแต่ว่าลิต้าน่าจะขึ้นไปได้แล้วหรือเปล่านะเย่ไปจังหวะนี้เราไปกันเลยนี่ไงน้องโมตามมาไหมไม่ตามเดี๋ยวน้องโมหลับจริงๆค่ะทุกคนตู้เซฟเดี๋ยวน้องตื่นนี่ไงตู้เซฟพี่นิต้าเจอแล้วรีบอย่างเร็วเลยกดระหวด1 2 3ป่าโอ้โหอย่างเร็วเลยค่ะทุกคนอ่าฮะโอ้โหยังจะมีโอ้โหยังมีหน้ามาเล่นคอมเล่น Facebook อีกไอ้ใครตัวเราเนี่ยไปโอ้ยทางลงอยู่ไหนเนี่ยอาบแวะอาบน้ำสักแป๊บนึงไปไปแล้วไปลงล่างได้แล้วน้องโมยังหลับอยู่ค่ะมันก็ปล่อยให้หลับไปอย่างนั้นนะคะก็ไม่ต้องบอกอะไรน้องโมโอ้โหน้องโมนี่สุดจริงๆไงทุกคนนี่ขนาดเสียงระเบิดน้องโมยังไม่ได้ยินเลยอ่ะแต่ว่าหลับลึกจริงๆนะคะเนี่ยนี่เราออกมาแล้วนะคะอย่างสบายเลยไปหลังสุดท้ายน้องอิมอยู่ไหนอิมนี่น้องอิมมาแล้วนะคะน้องอิมเรามาคุยกับพี่นิต้าแป๊บนึงสิคะโอเค
คน้องยิมยิมลงมาแล้วนะคะเฮ้คือว่าบ้านน้องยิมยิมนี่สวยจังเลยนะคะคือพี่ริต้าค่ะกำลังหาซื้อตู้เซฟอยู่พอดีเลยค่ะช่วยพาพี่ริต้าไปดูแบบอย่างตู้เซฟของน้องยิมยิมหน่อยได้ไหมคะอ๋อได้เลยไม่มีปัญหาเลยค่ะเดี๋ยวพี่ริต้าตามหนูมานะเดี๋ยวหนูพาไปดูตู้เซฟโอ้โหอย่างนี้ก็เสร็จเจอแล้วนี่ทุกคนอีกแล้วนะคะอีกรายนึงแล้วนะโอเคพี่ริต้าตามหนูมานะโอเคค่ะ หูเจ้านี้นี่หวานหมูมากเลยทุกคนหูทำไมตู้มันรับจังเลยอ๋ออยู่ตรงนี้ตรงนี้ค่ะตู้เซฟพี่ริต้าตู้ใหญ่มากๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะใหญ่มากเลยอย่างเงี้ยน่าจะมีเงินเยอะมากเลยใช่ไหมอ๋อก็ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะก็ประมาณ998ล้านแค่นั้นเองค่ะอ๋อจริงๆเหรอคะโอเคโอเคเลยค่ะเฮ้ยว่าแต่อีบีมพี่ริต้าว่ามีเหมือนได้ยินเสียงใครมากดกิ่งหน้าบ้านเลยนะน้องอีบีมลงไปดูไหมคะเผื่อมีของมาส่งอะไรเงี้ยค่ะอ๋อได้เลยค่ะนั้นเดี๋ยวหนูมาแป๊บนึงนะพี่รออยู่ตรงนี้นะโอเคเลยค่ะเดี๋ยวหนูมานะโอเคจ้าไปแล้วเริ่มเลยค่ะทุกคนรู้เสียวละนี่ได้แล้วค่ะได้แล้วอุ้ยลืมหวานหมูอีกแล้วนะคะทุกคนหวานหมูอีกแล้ววันนี้พี่ต้าได้ตังมาจาก5เจ้าเลยทุกคนเดี๋ยวพี่ต้าจะไปซื้อไก่บนชอนกินนะคะโอเคเรารีบออกไปจากตรงนี้กันเลยดีกว่าค่ะทุกคนไงน้องอิมิมหนูน้องอิมิมยังอยู่หน้าบ้านอยู่เลยนะคะว่าแต่พี่ริต้าจะออกจากบ้านยังไงบ้านมันใหญ่มากเลยพี่ริต้าออกจากบ้านอ้าวพี่ริต้าเดี๋ยวพี่ริต้าหนูไม่เห็นเจอใครเลยไม่เห็นมีใครมากดกินด้วยอ่ะอ้าวเหรอแปลว่าพี่ริต้าคงหูฝาดไปอ่ะงั้นพี่ริต้าขอตัวกลับก่อนนะอ้าวพี่ริต้าไม่ดูบ้านน้องอิมิมแล้วเหรออ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไว้วันหลังมาดูดีกว่านะวันนี้ให้น้องยิ้มได้พักผ่อนนะคะอ๋อโอเคเลยค่ะนั้นพี่ต้ากลับบ้านดีๆนะหนูไปก่อนนะไปแล้วโอเครอดไปนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูจำนวนเงินนะคะทุกคนโอ้ยตัวอะไรทุกคนเราเห็นตัวอะไรไปอยู่ตรงนั้นมาปล้นบ้านเหมือนกันเหรอขำมากตอนนี้พี่ริต้ากำลังมีความสุขและสนุกมากๆเลยนะคะกับการปล้นครั้งนี้นะคะทุกคนทุกคนกลิ่นเงินที่มันหอมจริงๆเลยนะคะพี่ริต้านะคะจะไปซื้อบอลชอนต้องอุ๊ยนกพลอยมาทุกคนนกพลอยเอ้ยทำไมพี่ริต้าต้องมาปล้นบ้านหนูด้วยพี่ริต้านิสัยไม่ดีพี่ริต้าเงินหนูหายไปไหนอ่ะหนูรู้นะพี่ริต้าปล้นตู้เซฟหนูว่าหนูไปดูมาแล้วเงินหนูหายหมดตู้เซฟเลยพี่ริต้าทำไมพี่ริต้าทำอย่างนี้พี่ริต้าไม่ได้ทำอ่ะแล้วเงินในมือได้พี่ริต้าไปเอามาจากไหนโอ๊ยก็คือพี่ริต้าเพิ่งไปถอนมาจากธนาคารหนูไม่เชื่อพี่ริต้านี่เสกไม่ดีเลยหนูจะเลิกติดตามพี่ริต้าแล้วไม่นะอย่าเลิกติดตามพี่ริต้านะพี่ริต้าขอโทษไม่หนูไม่ให้อภัยพี่ริต้าต้องหาเงินมาให้หนูคืนใช้สัก10 เท่าเลย10 เท่าโอ้ไม่นะทุกคนลุงนี้ไม่น่าขโมยตั้งแต่แรกเลยหนูจะไปแจ้งตำรวจเฮ้ยแจ้งตำรวจไม่ได้นะอย่างนี้พี่ริต้าก็ปวดอนาคตสิเอาเป็นว่าต่อจากนี้พี่ริต้าจะไม่ปล้นแล้วพี่ริต้าสัญญาเดี๋ยวพี่ริต้าจะรีบหาเงินมาชดใช้น้องๆนะคะโอเคงั้นก็ได้ทุกคนสรุปแล้วนะคะพี่ริต้าก็ต้องหาเงินมาใช้ให้น้องๆแก๊งนี้นะคะเป็น10 ล้านเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไปป้อนบ้านใครนะคะทุกคนการขโมยเป็นสิ่งไม่ดีนะคะทุกคนเราควรทำงานอย่างสุจริตนะเรายิ่งแบบคนที่เขาไว้ใจเรานะคะทุกคนเรานะคะควรจะรักเขาให้มากๆนะคะไม่ควรหักหลังเขาแบบนี้นะไม่ควรหักหลังความไว้ใจหรือความเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆอย่าไปทำนะโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรียกว่ายังไงเดียวหนังสั้นเล็กๆก็ได้นะคะทั้งหมดเป็นแค่การแสดงนะคะทุกคนไม่ใช่เรื่องจริงนะทุกคนอย่าดราม่านะไม่ใช่เรื่องจริงนะคะทั้งหมดเป็นแค่การแสดงนะคะพี่ริต้าแค่
อยากให้น้องๆเห็นนะคะว่าการที่น้องๆมาป้นบ้านพี่นิต้าหรือพี่นิต้าไปป้นบ้านใครอ่ะมันก็รู้สึกไม่ดีทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นอย่าทำกันเลยนะนี่ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะหรือว่าใครอยากให้พี่ต้าเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะพี่ต้าก็จะไปทำให้นะคะฝาก IG ด้วยนะคะ lita_kitkat แล้วก็ TikTok lita_kitkat นะไม่ได้ติดตามข่าวสารนะคะว่าพี่ต้าเล่นกี่โมงนะจะได้เข้ามาเล่นพร้อมกันนะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ